เล็กสโตรเก่งกว่าโลกิใน Dispatch ใช่ครับฟังไม่ผิดอีเล็กสโตรเก่งกว่าโลกิใน Dispatch ทำไมนะหรอผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทายคลิปแล้วกันตอนนี้นะครับเราไปดูเกมเพลย์ของโลกิทั้ง2ยูนิฟอร์มแล้วก็อีเล็กสโตรใน Dispatch ด่าน 12-1 กันเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวกันก่อนนะครับก็ดร.สเตรนจ์วานด้าอเมริกาชาเวสแล้วก็ว่องนะครับจะได้ยูใหม่พร้อมกับว่องเทียสามนะครับอเมริกาชาเวสมีเอเวกอยู่แล้วก็เดวันแน่นอนนะครับรอติดตามได้โอเคเรามาดูของโลกิกับของอิเล็กโตรกันก่อนบอกเลยว่าโลกิเนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะครับก็โลกินะครับโอดินเบสิ่งนะครับ17เม็ดนะครับสกิลอัพเต็มหมดนะครับท้ายเป็นแรง6 ISO ก็เป็น Power of Angry Hulk Stage 12นะครับอาร์ติแฟกต์ไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่มีก็ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ CTP of Rage นะครับยูนิฟอร์มเป็นเทพเจ้านะครับออปชันก็ตามนี้เลยนะมาดูของทางอิเล็กโตรกันบ้างครับอิเล็กโตรเนี่ยครับไม่มีโอดินเบสิ่งเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกโจมตีพลังงาน2เมตรทุกช่องนะครับสกิลก็อัพเต็มหมดเหมือนกันนะครับไทป์เป็นแรงค์4นะครับ ISO นะครับอันนี้คือเห็นความต่างแล้วจริงก็เห็นความต่างตั้งแต่อูรูแล้วแต่ว่าเป็นฮอกอายนะครับสเตจ9นะครับอาร์ติแฟกต์ไม่มีเหมือนกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธาตุธรรมดานะครับส่วนยูนิฟอร์มเป็นเทพเจ้านะครับออปชันก็เป็นประมาณนี้นะครับเราไปดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ท้ายคลิปนะครับว่าทำไมอิเล็กโตรเนี่ยมันจะดูเก่งกว่าโลกิมากเกินไปเลยนะครับ
็นได้ชัดนะครับว่าอิเล็กโทรกับโลกิเนี่ยดาเมจแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดผมใส่โอดินเบสซิ่งให้อิเล็กโทรเท่ากับโลกินะครับแล้วก็อัพหินให้เท่ากันเนี่ยผมว่าดาเมจของอิเล็กโทรเนี่ยมันจะเกินน่าเกินตาโลกิไปมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเกียร์ธาตุหลอมอีกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมาดูกันว่าทำไมทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันถึงเก่งในดิสแพทนะครับด้วยความที่โลกิตอนมาแรกๆนะครับสกิลของมันเนี่ยมีทั้งไม่สนลบลีกนะครับไม่สนป้องกันนะครับไม่ใช่ไม่สนป้องกันสิลดพลังป้องกันไม่สนลบลีกนะครับแล้วก็มีสกิลดาเมจบนดาเมจบัฟมาให้โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟคยูนิฟอร์มของมันเนี่ยมีทั้งเชนฮิตมีทั้งไม่สนลบลีกนะครับก็เรียกได้ว่าตัวมันเนี่ยมีสกิลไม่สนลบลีกเยอะมากกว่ากับการที่ว่าสกิลมันกว้างเคลียร์มอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันเป็นเมตานะครับบวกกับยูนิฟอร์มของเพรสิเดนต์เนี่ยมีพลังจิตมีควบคุมเรียกอะไรวะมายคอนโทรลเรียกอะไรวะแป๊บนึงนึกคำไม่ออกแป๊บนึงสะกดจิตไอ้ชิบหายลืมโอเคมาดูอิเล็กโทรกันอิเล็กโทรนะครับอิเล็กโทรมีอะไรบ้างนะอิเล็กโทรก็มีลดพลังป้องกันนะครับจากสกิลอัลติเมทของเขานะครับแล้วก็มีไม่ใช่สี่สกิลของอัลติเมทของเขามีไม่สลบลีกมีไม่สลบลีกนะครับแล้วก็มีลดต้านทานสายฟ้านะครับลดพลังป้องกันเนี่ยจะมีอยู่ที่สกิล5นะครับแต่ที่ผมมองว่าอิเล็กโทรมันดีกว่าโลกิเลยนะครับคือถ้าเกิดเห็นผมเล่นโลกิเมื่อกี้มันจะมีช็อตที่โลกิผมกดสกิลไม่ติดหลายรอบมากนะครับเพราะว่าโลกิตัวมันอยู่ห่างจากมอนสกิลเดียว3มันถอยไปข้างหลังอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราสกิลอื่นอยู่มันก็สกิลต่อไม่ได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งสกิลของตัว President นะครับสมมติว่าเราเคลียร์เวฟนึงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วไอ้สีเขียวๆเรายังอยู่รอบๆตัวนะครับแต่พอเดินไปต่ออีกเวฟนึงเนี่ยมันจะไม่ทำดาเมจนะแต่มันยังจะมีสีเขียวๆอยู่รอบตัวนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดมันทำดาเมจต่อกันไปเรื่อยๆ2เวฟติดกันน่ะมันก็ยังทำดาเมจอยู่นึกออกป่ะคือเหมือนมันห้ามเว้นระยะอิเล็กโทรนะครับมันจะมีอย่างที่ผมพูดไปในคลิปรีวิวอิเล็กโทรนะสกิล3ของมันเนี่ยมันจะสามารถเดินเพื่อสะสมความเสียหายได้นะครับนั่นคือทำไมสกิล5ของอิเล็กโทรเนี่ยมันสามารถเดินไปรอบๆนะครับเพื่อเคลียร์มอนได้แถมระหว่างเดินแม่งก็ลดพลังป้องกันอีกมีสกิลฉีดอีกนะครับผมมองว่าแค่นั้นแหละก็เลยทำให้มันเก่งกว่าแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ตอบสั้นๆแบบตอบแบบโง่ๆเลยนะครับก็คือตัวมันยุคใหม่แค่นั้นแหละก็วันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย